เมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2563เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กทรงออกแถลงการอย่างเป็นทางการผ่านอินสตาแกรมของพระองค์เพื่อแจ้งพระประสงค์ว่าจะทรงออกจากการเป็นสมาชิกพระราชวงศ์ระดับสูงและจะทรงทำงานเพื่อมีอิสระทางการเงินหลังจากการแสดงให้เห็นและเจรจาหารือเป็นการภายในมาหลายเดือนเราเลือกที่จะเปลี่ยนผ่านในปีนี้ที่จะเริ่มแสดงบทบาทใหม่อย่างรุดหน้าในสถาบันนี้เราตั้งใจจะถอยออกมาจากการเป็นสมาชิกระดับสูงของราชวงศ์และทำงานที่เป็นอิสระทางการเงินโดยยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสมเด็จพระราชินีนาถข้อความในแถลงการระบุด้วยว่าด้วยกำลังใจจากท่านโดยเฉพาะไม่กี่ปีมานี้ทำให้เรารู้สึกพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนในปีนี้ตอนนี้เราวางแผนจะสร้างสมดุลในการใช้เวลาระหว่างสหราชอาณาจักรกับอเมริกาเหนือสานต่อภารกิจอันเป็นเกียรติของควีนเครือจักรภพและองค์กรอุปถัมภ์ต่างๆของเราการสร้างสมดุลทางภูมิศาสตร์นี้จะช่วยให้เราเลี้ยงดูโอรสด้วยความตระหนักในราชประเพณีที่ลูกเกิดมาขณะที่ยังเปิดโอกาสที่จะมุ่งมั่นไปยังบทบาทใหม่รวมถึงการเริ่มงานที่เป็นเอกลักษณ์ทางการกุศลใหม่ของเราเองเราตั้งใจจะเผยถึงรายละเอียดเต็มในก้าวต่อไปนี้อย่างตื่นเต้นพร้อมกับที่เรายังร่วมมือกับสมเด็จพระราชินีนาถเจ้าชายแห่งเวลในยุคแห่งเคมบริดจ์และบรรดาผู้เกี่ยวข้องอื่นๆกว่าจะถึงตอนนั้นโปรดได้รับการขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับการสนับสนุนตลอดมาของคุณด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนทรงตกเป็นข่าวพิพาทกับสื่ออังกฤษหลังจากถูกวิจารณ์เรื่องการใช้เงินปรับปรุงพระตำหนักจากนั้นทรงฟ้องร้องสื่อหลายกรณีเช่นฟ้องเดลี่เมลกรณีตีพิมพ์จดหมายส่วนตัวของเมแกนเขียนถึงพ่อชาวอเมริกันที่มีปัญหากันและฟ้องเดอะซันและเดอะมิเรอร์ข้อหาแอบดักฟังโทรศัพท์จากนั้นระหว่างเสด็จเยือนประเทศในแอฟริกาเมื่อเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2562ทั้งสองพระองค์ประธานสัมภาษณ์สื่อแยกกันแต่มีเนื้อหาคล้ายกันว่าทรงอึดอัดกับการถูกรุกล้ำชีวิตส่วนพระองค์ส่วนเจ้าชายแฮร์รี่ทรงยอมรับว่ามีปัญหาขัดแย้งกับเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาซึ่งต่อมาในช่วงหยุดยาววันคริสต์มาสสองพระองค์พาพระโอรสอาชีเสด็จแคนาดาโดยไม่ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นฉลองคริสต์มาสกับควีนที่พระตำหนักซันดริงแฮมมณฑลนอร์โฟล์กเหมือนทุกปี